ดีไซน์สีดำที่ดูใช้ง่ายและยางสีชมพูดูตัดกันคงจะทำให้หลายๆคนรู้สึกสนใจไม่น้อยโดยตัวเบ้าดัดมีตั้งแต่หัวตาจนถึงหางตานอกจากนี้ส่วนของยางซิลิโคนก็ไม่แข็งและไม่นุ่มจนเกินไปอีกทั้งยังมีสำรองให้ดัดแล้วขนตาไม่หักงอแถมยังโค้งงอนสวยสุดๆในขณะเดียวกันบริเวณที่จับก็ใช้งานได้พอดีมือไม่ลื่นหลุดระหว่างใช้งานหากใครมีงบที่จำกัดก็นับว่าเป็นอีกตัวเลือกที่น่าซื้อมาใช้เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ หากจะพูดถึงความคุ้มค่าก็ต้องนึกถึงที่ดัดขนตาจากตาเต้เพราะมาพร้อมกับมาสคาร่าไลท์คาเมร่าลัด4-1มาสคาร่ารุ่นยอดฮิตของแบรนด์ในไซส์เล็กกระทัดรัดซึ่งตัวที่ดัดขนตาออกแบบมาให้ดัดได้อย่างนุ่มนวลมอบขนตาโค้งงอนเป็นทรงสวยไม่หักไม่งอส่วนมาสคาร่าก็มีส่วนผสมที่ช่วยในการบำรุงขนตาและปราศจากพาราเบนอีกด้วยอย่างไรก็ตามมีผู้ใช้บางคนที่ยืนยันว่าที่ดัดขนตาช่วยให้ขนตางอนเด้งจริงแต่มาสคาร่าปาดแล้วเป็นก้อนจึงยังไม่ค่อยถูกใจตัวมาสคาร่าสักเท่าไหร่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นที่ดัดขนตายอดนิยมทั้งในไทยและต่างประเทศจนใครๆต่างก็ต้องคุ้นหน้าคุ้นตากันดีซึ่งรุ่นนี้มีดีไซน์และวิธีการใช้งานแบบทั่วไปมีน้ำหนักเบาช่วงขาขยับได้ดีไม่ฝืดเคืองเบ้าดัดก็โค้งรับกับรูปตาของชาวเอเชียได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้แล้วไม่หนีบเปลือกตาแถมมาพร้อมยางรีฟิลแถมมาให้1ชิ้นด้วยในส่วนของผู้ใช้จริงหลายคนต่างรีวิวไว้ว่าดัดแล้วขนตาไม่หักโค้งงอนสวยงามและอยู่ทรงนานนอกจากนี้ตัวที่ดัดขนตายังแข็งแรงและคงทนสามารถใช้ได้ยาวนานถือว่าเป็นอีกรุ่นที่คุ้มค่าแก่การลงทุนค่ะนี่คือที่ดัดขนตารุ่นฮอตฮิตมาอย่างยาวนานโดยตัวที่ดัดใช้วัสดุมีคุณภาพผ่านการออกแบบด้ามจับให้มีขนาดใหญ่กำลังดีห่วงสอดคอเหมาะกับนิ้วองศาการขยับของขากว้างและเบ้าดัดโค้งรับรูปตาของคนไทยส่วนใหญ่ทำให้ดัดแล้วไม่เจ็บขนตาไม่หลุดและได้ผลลัพธ์ที่โค้งงอนเป็นธรรมชาติอยู่ทรงตลอดวันอีกทั้งมียางรีฟิลแถมมาให้ในตัวด้วยจึงช่วยยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้นนอกจากนี้ยังหาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าและร้านค้าออนไลน์ราคาก็น่าคบหาคุ้มค่าแก่การลงทุนอย่างแน่นอนค่ะนับเป็นอีกหนึ่งที่ดัดขนตารุ่นดังที่หลายคนเลือกใช้ด้วยรูปลักษณ์ที่ใช้งานง่ายช่วงขามีองศาขยายได้พอเหมาะและห่วงสอดยังจับได้ถนัดมือเช่นเดียวกับเบ้าดัดที่โค้งรับรูปตาได้พอดีทำให้ดัดแล้วไม่กินเปลือกตาไม่ต้องออกแรงหนีบมากก็ได้ขนตาที่โค้งงอนสวยและอยู่ทรงตลอดทั้งวันนอกจากนี้วัสดุยังคงทนแข็งแรงแถมในกล่องก็มียางสำรองมาให้ด้วยอย่างไรก็ตามสำหรับคนที่มีเบ้าตาลึกและตากลมโตอาจจะไม่ค่อยถูกใจรุ่นนี้สักเท่าไหร่นักดังนั้นควรลองให้แน่ใจว่าเบ้าดัดพอดีกับรูปตาหรือไม่ก่อนนะคะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด